ดวงคนถ้ามันถึงคาดใครจะไปรู้วินัยไกรบุตรเผยคลิปนาทีระทึกรถตกหล่มคารางรถไฟขยับไม่ได้เกือบเอาชีวิตไม่รอดนี่ครับนี่ครับเกือบเสี่ยงตายรถตกลมที่รางรถไฟพอดีแล้วพอลงมาแล้วกุญแจล็อกล้ออีกไม่สามารถเปิดประตูรถได้ไม่สามารถขยับรถได้ถ้ารถไฟมาก็ตายเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สุดระทึกมากๆเลยทีเดียวโดยนักแสดงชื่อดังวินัยไกรบุตรเผยคลิปขณะกำลังไปถ่ายทำละครพ่อตาปืนโตภาค2ทางช่อง7ที่ราชบุรีระหว่างเดินทางพบเหตุการณ์ระทึกเมื่อมีรถยนต์หล่มคารางรถไฟสถานีรถไฟหนองปลาไหลขยับไปไหนไม่ได้แถมกุญแจยังล็อกพอดีไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้หากรถไฟมาก็คงจะไม่รอดซึ่งก็มีชาวบ้านจำนวนมากเข้ามาช่วยกันจนในที่สุดก็สามารถเลื่อนรถให้พ้นจากรางรถไฟได้โดยที่ไม่มีผู้ได้รับอันตรายเกือบตายเกือบตายอยู่ๆขับมารถมันติดลมเสร็จปั๊บคารางรถไฟพอดีเลยคารางรถไฟพอดีเลยแล้วเหมือนล้อมันตกไปแล้วกุญแจมันเลยล็อกอะค่ะเออล้อตกกุญแจล็อกล็อกเลยคารางรถไฟพอดีเลยนี่ครับนี่ครับเกือบเสี่ยงตายรถตกลมที่รางรถไฟพอดีแล้วพอลงมาแล้วกุญแจล็อกล้ออีกไม่สามารถเปิดประตูรถได้ไม่สามารถขยับรถได้ถ้ารถไฟมาก็ตายละหมาดไม่ได้เลยครับอันนี้ลากไหลครับวันนี้นะครับพ่อตาเปิดโตช่อง7ครับโชคดีครับที่เราเซฟการถ่ายทำเราไม่ปาดหน้ารถไฟเราตามหลังรถไฟรถตกหลุมครับเข้าร่องพอดีเข้าร่องนี้เลยแล้วรถไฟยังไม่มาด้วยแล้วพอลงมาจากรถปั๊บรถมันล็อกครับไม่สามารถเปิดประตูเพื่อเข้าไปหักพวงมาลัยได้ทำอะไรได้รถมันล็อกเข้าไม่ได้โชคดีไปครับอย่าลืมครับพ่อตาเปิดโตช่อง7ครับสวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ